อ่านเหมือนมือกับบ่รวยขึ้นเนาะฮ่าฮึคือนอนดูแทงว่าแต่ละมือละวันกับบ่เฮ็ดหยังเลยเฮ็ดจังไดล่ะพ่อลูกจะนี่ทั้งขี้ร้ายทั้งขี้ข้านนอนตะเว้นเพ่นกับบ่ตื่นมันก็แม่นคือเมวาอยู่เด้บางส่งแล้วก็คือสิบ่มีอนาคตดอกเขาว่านี่ก็สิเฮ็ดแนวใดล่ะก็เจ้าเองเก็บมันมาเลี้ยงเอาจังสิบ่เอาจังไดล่ะแม่ไปขายผักแม่ก็จับมันใส่กระสอบยัดให้ผู้บ่าวลูกแล้วจังได๋เฮาก็บ่ลำบากเลี้ยงมันอีกต่อไปอ้ออแผนนี่บ่พอถูกต้องเด็ดแล้วนะแม่เอ้ยโอ้เกินปุ้ยมุ้ยความคิดพ่อนี่สุดยอดอีหลีว่ะพูดอีก็ถูกอีกสิหาว่าคุยอย่าสิหาว่าคุยผู้หญิงคนนี้เขาเป็นลูกคนรวยเขาถูกสองผัวเมียย่าจกลักพาโตไปแต่สุดท้ายก็ผิดหวังเพราะว่าเขาเฮ็ดหยังบ่เป็นเลยวันๆก็เอาแต่นอนอย่างเดียวแม่เลี้ยงของเขาจึงได้ตัดสินใจนำเขาไปถิ่มให้คนอื่นเล่เข้ามาเด้อเล่เข้ามาผักสดผักใหม่ผักบ่มีเคมีผักปลอดสารพิษในราคาที่ถูกต้องเป็นกันเองขายหยังนะครับคุณป้าผักปลอดสารพิษจ้าอ้อครับครับผัวเอาหากิโลเด้อได้ครับได้ฮะโอ้ยังนะยังนะยื้อเสร็จจ้อนสงสัยแม่ค้าสิเติมหลายพอได้ราคาได้แล้วอ้อเท่าใดเนาะครับเนี่ยให้ดิดอกค่ะให้ดิดอกฮะยังก่อนนะให้ฟรีค่ะให้ฟรีโอ้ให้พี่มันให้ดิดอกค่ะขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อไม่เป็นหยังค่ะโอ้ผักปลอดสารพิษกันนักคือกันเนาะยื้อผักปลอดสารพิษกูหดปุ๋ยมือละสามห่อในที่สุดกูก็หลุดพ้นจากมึงจนได้อะฮีและในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จผู้ชายคนนั้นบ่ฮู้ว่าสิ่งที่เขาถือไปแม่นหยังโอ้จะแม่นหนักเว้ยหนักปานว่าแบกปูนเออแม่นหยังคือติ้งกรงแข็งแรงเอ๊หนอแม่หยังว่าแม่นผักหยังมาติ้งได้วะกูจะเปิดดีบ่เนาะคันว่าเปิดก็ย่านมีแนวโพออกมาเออก็ยาวะลูกผู้ชายสักอย่างเปิดแล้วนะยายกวักวายพี่หลอกเว้ยยื้ยอะอีอ้อยมึงหาความเงยมันโตยังแต่นอนนั่นเกิดมาบ่เคยพบเคยเห็นผู้ชายตกใจเห็นก็คิดว่าแม่นผีคุณย้อนฉันเฮ็ดหยังอ่ะโอ้ยปวดอ้าอ้าวเขาเราคิดว่าแม่นผีจะแจ้กับคนเนาะเงยผีหยังสิงามปานนี้แล้วเจ้าเขาไปอยู่หยังล่ะในกระสอบน่ะก็บ่ฮู้คือกันน่ะใครฮู้แต่ว่าเขากำลังนอนอยู่ตลาดกับแม่แล้วจังนั้นเขามาโผล่อยู่นี่เอ้าคิดกันนะโอ้ยยังละนั่นนะหืมได้แล้วค่ะผู้ชายหูความจริงว่าป้าคนนั้นได้ทิ้มลูกสาวของเขาไปแล้วตอนนี้เขาอยู่ไสอ่ะเออเพื่อนเขาเองอ้าวมาจังไดวะตายสงสัยจะสินอนละเมื่อดิเนาะแล้วเขาสิกลับจังไดล่ะเบิ่งแล้วก็เป็นใจจนจักก็อยู่ไปก่อนถ้าคิดได้จึงค่อยเมื่อแล้วคุณไม่รังเกียจฉันหรอก็สิเฮ็ดจังได๋น้อมันจำเป็นล่ะเด้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเออไปอาบน้ำได้แล้วแล้วสิแนวกินให้กินอาบน้ำบ่เอองงหยังล่ะคอยอาบน้ำบ่เป็นน่ะอ้าวตายกูอย่าบอกได้ว่าจะบ่เคยอาบน้ำถูกต้องค่ะเพราะทุกเทื่อมีแต่คุณแม่อาบน้ำให้หนูเมิดกูอย่าบอกได้ว่าถูพันกับถูบ่เป็นถูกต้องที่สุดค่ะเออแหละมันจะยากอีหยังกับพ่อจะนำมาหดแล้วก็แป้งถูเอาโต้ไปใส่น้ำแล้วจากนั้นก็เอาสบู่มาถูโต้ถูหลายบ่แม่นยิ่งหลายก็ยิ่งหอมเฮ็ดจังได๋ต่อล่ะอ้ายหดน้ำใส่โต้อีกครั้งจากนั้นเอาแพ่มาเซ็ตโต้แล้วก็เซ็ตมากองดองแล้วได้บ่าโอเคแล้วโอ้ลืมไปถูพันก่อนเฮ็ดจังไดจะขอเฮ็ดบ่เป็นเฮ้ยน้อจะแม่นกูมาเบื่อหน่ายชีวิตแต่เด้
พอด้วยความสงสารทรายคนนี้จึงได้ยอมเฮ็ดทุกอย่างให้ถูกบ่ยังๆบ่อนนี่เด้อถึงแล้วเอ้ยคือแสบปากแท้นะยิงแค้วดีๆดีล่ะคือโชซ่าแท้นะบ่ได้ใจซ้ําอ้าวแปลงไปใส่แล้วกระแซบกระหยังอยู่เนาะมึงอย่าบอกนะว่ามึงกินกลับไปแล้วก้มๆดีนะหิวปานนั่นบ่ยังท่านได้กินข้าวเช้าก็ยังว่าจังว่าเฮ็ดให้กินอดบ่ไหวดอกโอ้ยตายมาปวดหัวแท้นอวินเวียนศีรษะข้าจะเป็นลมชายคนนี้อดบ่ไหวกับการประพฤติของผู้สาวแต่ก็ยอมทนอดเฮ็ดทุกอย่างให้ทั้งอาบน้ําถูพันเฮ็ดกินให้เฮ็ดหยังน่ะอ้ายให้น้องช่วยบ่หึจับเกลือมาให้แน่โอเคได้นี่อาเกลือเอามันก็เป็นแนวนี่วะอ้ายบอกว่าเอาเกลือเอาเกลือมึงจับน้ํามันไม่หยังนี่ไปนอนทากินพุ่นไปบ่ฮู้ข้าบ่ฮู้จังแม่นวัยรุ่นเซ็งเว้ยในชีวิตคุณเฮ็ดอีหยังเป็นแน่นอกจะกินกับนอนนี่ฮะโอ้ยเนาะอ่ะน้องล่ะกินซะเอาดิคุณพี่ให้หนูคุณพี่ต้องป้อนหนูเพราะหนูกินเองไม่ถนัดนี่เธอเป็นบ้าแล้วเหรอบ้านก็บ้านผมข้าวก็ข้าวผมแล้วผมต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอเย้ยให้หมูโอ้ยจะมันเครียดเป็นนออะหยอครับคุณน้องล่ะอะหยออ่ะๆป้อนก็ได้สั่นแสบเลยน้องล่ะก็แสบก็หยังเติบตัวสีมือบ่ล่ะสีมือบ่กะดีก็ไม่ดีดปากอยู่กูคือมาช่วยแบบนี้เนาะไปสืบผักกะว่าได้ผู้สาวมานำกะคั่นว่ามันบ่เป็นภาระกูกะบ่ติดหยังหลายดอกแต่นี่มันโลดเฮ็ดอีหยังบ่เป็นเลยล่าสุดมันเห็นกูเป็นคนใส่ไปแล้วเฮ้ยคิดมากละปวดหัวนอนนี่กว่าเขานอนใส่ความคิดหมดคืนว่าเป็นหยังเขาคือโศกหลายแบบนี้และเขาก็หวังว่าในความโศกหลายมันจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมันเสียงอย่างนั้นนะใส่น้ำมันรุ่นใดว่าคือดังแห้งแท้โอ้ยนี่คุณเฮ็ดอีหยังนี่คุณอัวหึตาบ่เห็นบ่เห็นแนวกินโอ้ยเศร้าๆบ่ต้องเฮ็ดแล้วคัดเฮ็ดแบบนี้นะบอกว่านอนทากินน้องอย่าเฮ็ดช่วยอ้ายเนาะอ้ายเองบ่สอนน้องไม่ไส้เติ้นไม่สอนคุณหรอกโอ้ไส้เติ้นแต่มือหญิงอัวคือหญิงอัวอย่าพูดอย่างนี้อีกนะเอาเป็นหยังล่ะเฮ้ยคิดเลิกแล้วเนาะบ่ได้คิดเลิกจักหน่อยเดียวเมื่อมีการได้อยู่ใกล้ชิดกันเฮ็ดอีหยังร่วมกันแน่นอนครับทั้งสองคนก็เริ่มมีใจให้กันนี่ท่านพี่ค่ะตั้งแต่ลูกหายไปฉันก็อยู่กินไม่เป็นเลยบ่ต่างกันพ่อก็พยายามตามหาหญิงอัวอยู่พี่ต้องตามหาหญิงอัวให้เจอเด้อจ้าพี่สัญญาพี่จะบ่หยุดจนกว่าจะเจอพี่พูดจังซี่น้องก็ดีใจพ่อแม่หญิงอัวเจ็บปวดใจที่พัดพากจากลูกไปและพยายามตามหาอยู่บ่เศร้าเฮ็ดหยังน่ะอ้ายหัวอยู่คนเดียวพี่เล่น TikTok อยู่ครับอีหยังก่อนนะ TikTok ติ๊ดต๊อดบ่หึพังปากต้นนะ TikTok อ๋อโอเคติ๊ดคอกติ๊ดคอกก็ได้ว่าใส่น้องเบิ่งแน่กะคักกะหยังอยู่ตัวอ่างมันก็แน่นอนล่ะเนาะเป็นหยังเฮาบ่เฮ็ดเองเบิ่งล่ะบางทีอาจจะดังก็ได้ไดเฮ็ด TikTok ดีนะไม่อ้ายไม่ชอบเลยไม่อยากโชว์หน้าตาหล่อเหลาลงโซเชียลปานใดเดี๋ยวสาวๆก็สินํามาหาอ้ายฮอดเฮือนอ้ายไม่มักปานใดอ่ะอ้ายอยากอยู่เงียบๆนานลองเบิ่งสิเสียหลายปานใดเอ้ยเอาสั่นบ่แม่นแล้วสิเฮ็ดแนวใดล่ะสมองอ้ายสำนักหมักทั่วคิดหยังบอกเลยเอาจังสิบ่อ้ายแนวใดล่ะเอาหูมันนี่หืมซาซาฟาเป็นความคิดที่ดีหลายน้องสายเติ้นและหญิงอัวปรึกษาหารือกันว่าสิเฮ็ดคลิปแนวใดลง TikTok เพื่อหวังว่าอนาคตอาจจะดัง
และทั้งสองคนก็ได้คำตอบเอาเด้อไอ้โอเคครับโอเค3 2 1เริ่มเลยค่ะพี่เติ้ลขอคำคมมะละกอหน่อยค่ะความรักก็เหมือนมะละกอบ้านไหนไม่มีมะละกอเราก็แค่นำมะละกอที่สุกแล้วงี้นำในของเขาไปหวานที่บ้านคนรักของเราเขาก็คงจะดีใจและตามเราไปอยู่ที่ไรจีนาเท่ได้อีกโอเคค่ะเฟอร์เฟกนี่เติ้ลไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะนี่มันพรแสวงชัดๆสวรรค์ตาอัวบังแล้วจัดไปครับน้องอัวพร้อมแล้วบ่ครับน้องอัวพร้อมแล้วค่ะสิว่าเป็นภาษาเกาหลีเด้อก็จะกันเริ่มเลยเด้อครับเด้อเฮ้ยจองกูสไฟมรมริซอยซ้ำมาซิงกอนเนมบรายส์อัมตรีมันเป็นยังสินี่เองท่อทีอัลฟรายเซเวนนี่โอเคเข้าใจแล้วครับเป็นคำคมที่เข้าใจง่ายน่าจะเข้าถึงผู้คนหลายใสยอดวิวคือบ่เห็นขึ้นเลยได้เท่าใดล่ะอ้ายได้2 2ล้าน200คิดมาแล้วก็ท้ออีหลีวะเอาไม่เป็นหยังอ้ายบางที่อาจจะได้ดีกว่านี้เด้เอ้ยเซาๆถ้ามันบ่หมานดอกน้องอีหลีถ้ามันบ่คือถ้ามันคนชัยเงือเศร้าใจว่ะสายเติ้นและหญิงอัวเศร้าใจที่ยอดวิวบ่เป็นอย่างที่หวังอ้ายคือเศร้าใจจะเด้อัวบ่น่าส่วนเติ้นไปลินแบบนั้นเลยต้นผิดหวังเอาอัวไปทิมดีบ่น้อโดยความผิดหวังของสายเติ้นเขาจึงได้คิดหาวิธีเอาหญิงอัวไปทิมหญิงอัวผู้น่าสงสารยังบ่ฮู้สถานการณ์ของตัวเองเลยว่าสิพบกับอีหยังต่อไปน้องอัวครับมื้อนี้อ้ายว่าสิไปเที่ยวไปน้ําอ้ายบ่ครับไปติอ้ายไปเก็บเครื่องมามันเครื่องอยู่ไสล่ะบ่มีจักโตอ้ายเว้ามีรับลมคมในเว้าก็สิบ่ให้น้องกลับมานี่คันพร้อมแล้วก็พาไปสีหน้าแปลกๆว่ะว่าสงสัยการกระทําแปลกๆของเติ้นและเกิดความระแวงใจเอาคือผ้ามะลินบ่นี่เนาะบอดอื่นงามๆบ่มีบ่อายคือผ้ามะลินไก่แท้หือว้าวแล้วก็เม็ดเนาะไอ้ต้นฮะน้องทาอยู่นี่ก่อนเด้อแป๊บเดียวอ้ายไปฉี่ก่อนอย่าสิไปเหิงล่ะน้องย่านครับไม่เหิงดอกถือไว้มันแดดแปลกๆว่ะมีลับล่มคมไหนต้นสวยโอกาสนี้ไปด้วยการที่บอกว่าไปซีเพียงแป๊บเดียวบ่ฮู้ว่าไส้เติ้นเอาอีหยังเฮ็ดใจจึงเฮ็ดกำยิงอัวได้ลงคอไส้อ้ายบอกว่าสิไปข้าวเดียวป่านนี้ยังบ่ทันมาซ้ำสิแม่นอ้ายทีมน้องไปแล้วเฮ้ยเบิ่งแล้วก็เป็นไตตนอยู่ดอกเนาะผู้หญิงตัวน้อยๆต้องถูกทิ้มไว้อยู่คนเดียวตัดภาพมาที่ไส้เติ้นสุดหล่อก็ได้นั่งรถเมล์กลับบ้านแต่ทันใดนั่นเองก็ได้คิดเห็นภาพคว่ำหลังที่ได้ใส่ชีวิตห่วมกันมาน้องอย่าว่าแบบนี้จักเทื่อเด้อเย้ยคิดเลิกแล้วนะท่านที่ไส้เติ้นคิดเห็นภาพนั้นมันเคยในเขาหู้สึกผิดที่ได้ทิ่มน้องอัวไปนี่ผมเฮ็ดอีหยังลงไปล่ะเนี่ยเขากระโดดลงจากรถเมล์แล้วแล่นอย่างไวโอ้ยเนาะสิท่านอยู่บ่ได้เนาะอย่าพาวนี้เด้ออย่าพาวนี้เด้อฮะฮะอยู่ไสล่ะแต่สุดท้ายก็หาน้องอัวบ่เห็นโอ้น้องอัวหายไปไสแล้วไสว่าสิท่าไอ้เติ้นเติ้นเฮ็ดอีหยังลงไปเติ้นผิดหวังกับการตัดสินใจของเขาเติ้นบ่น่าเลยเติ้นบ่น่าเฮ็ดแบบนั้นเลยคือไปดนแต่ไอ้เติ้นฮะหญิงอัวเจ้าบ่ทันไปใส่เจ้าทาคนไม่หายไปไหนมาขอโทษได้หลายล่ะขอโทษที่ให้ทาดนอ้ายนี่มันช่วยน้องคิดว่าอ้ายทิ้มไปแล้วอ้ายขอโทษอ้ายขอโทษได้หลายได้ลาเด้อกลับบ้านเฮากันเถอะเสียงผู้ใดแมสเสจมาน้องติ๊กตอกเป็นหยังล่ะอ้ายบ่อยากเสื้อสายตาฮะ70ล้านวิวเฮาดังแล้วน้องเฮาดังแล้วยสปอนเซอร์ต้องเขาลั่วๆระบาดนี่นะและในที่สุด TikTok ของพวกเขาก็ดังจนได้และท่านได้นั่นเองหญิงเมย์ของน้องอัวก็มาเห็น
โอ้นี่มันหน้าคล้ายๆลูกเราตอนเด็กๆเลยหญิงอัวเหมือนมากหรือว่านี่จะเป็นลูกของเราที่หายไปนี่แหละลูกของเราถ้างั้นก็ออกไปตามกันเลยเอาเครื่องบินไปด้วยพ่อแม่ของอัวดีใจหลายที่ได้เห็นลูกของเขาและบอลอซาออกตามหาลูกท่านที่โอ้นี่มันอีอัวนี่นามันดังแล้วเว้ยอ๋อ70ล้านวิวแม่นแหละพ่อไปตามมันกลับมาแน่นอนไปเอาอัวกลับมาจากนั้นเฮาก็ก่อมันดังและสปอนเซอร์ก็ต้องเข้าแล้วเฮาก็จะรวยอาฮิฮิฮิพร้อมแล้วบ่อายโอเคมาพร้อมแล้วหือแม่นไผมาลบกวนบ่ถือเวลาถะเนาะเข้ามาได้บ่ได้ล็อกประตูเข้าแบบรอฮะคุณพ่อฮะคุณแม่กลับบ้านเฮาก็เถอะลูกไปพ่อคิดฮอดหลายนี่ทำไมทำตัวแบบนี้ล่ะลูกรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงแค่ไหนขอโทษพ่อคิดฮอดลูกทุกวันจะนอนบ่หลับเลยแม่ก็เหมือนกันแม่ห้องไห้ทุกคืนก่อนหลับนอนเติ้นนั่งเศร้าใจที่ฮู้ว่าอัวจะได้กลับบ้านพี่เติ้นคะมื้อนี้น้องเห็นแม่แล้วน้องสิได้กลับบ้านอ๋อครับดีใจนำเด้อครับเด้อทำไมพี่ต้องทำหน้าเศร้าๆด้วยอ่ะเติ้นคิดเห็นภาพที่พ่อแม่ของอัวได้ทิ้งอัวไปเติ้นจึงนั่งเศร้าใจโดยที่บ่กล้าบอกความจริงกับอัวเปล่าเลยพี่ไม่เศร้าใจจักหน่อยเดียวเติ้นปฏิเสธอัวโดยที่ในใจของเขาแทบพังทลายกลับบ้านเฮาคือเถอะลูกกลับมาเล่น TikTok น้ำกันกลับก่อนเด้ออายครับในขณะที่อัวกำลังจะกลับบ้านท่านได้นั่นเองแม่แท้ๆของเขากับมาถึงที่นี่ใช่บ้านหญิงอัวไหมโอ้ลูกอัวอ้าฮะนั่นไงโจรที่ขโมยลูกเราเมื่อ10ปีก่อนที่แล้วอ้าวมาจังไดวะแลนที่ละชิยูอะหยังล่ะอ้าวพาไปใส่ละแม่แม่แท้ๆของลูกอยู่นี่นั่นคือโจรฮะกลับบ้านเฮาเถอะลูกแม่ตามหาลูกเป็น10ปีแล้วคนนั้นแม่นไผล่ะก็ยังว่าโจรเนาะพ่อตามหาพวกเขาแทบพลิกแผ่นดินแต่หาจังได๋ก็หาบ่เห็นแม่ล่ะเหลือใจพอคือกันว่าสิจ้วงจักหน่อยแต่มันแล่นหนีก่อนไม่จริงแม่นแล้วครับในวันที่เติ้นได้เจออัวเติ้นไปซื้อฝากผมเห็นอัวนอนข้างๆผู้หญิงคนนั้นแล้วผมก็บอกว่าเอาผักหาโลเด้อแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าอู้นั่นอะไรพอผมหันไปก็ไม่เจออะไรแต่เมื่อผมหันมาก็เห็นแต่กระสอบโดยที่ไม่เห็นหญิงอัวเลยฮะนี่ลักพาโต้ก็ยังบอกพ่อยังมาเห็นจักสิกับใครอีกป่ะโอ้หญิงอัวผู้น่าสงสารฮัลโหลออกไปตามจับคนที่ลักพาโต้หญิงอัวเดียวนี่หน้าบาดเดียวนี่ไวๆเด้อกลับบ้านกันเถอะลูกอัวข้าหญิงแม่ฉันกลับก่อนนะชายเติ้นครับหวังว่าเฮาสิได้เจอกันอีกหวังจังซั่นคือกันโชคดีครับโชคดีและในที่สุดหญิงอัวก็ได้กลับบ้านสายเติ้นดีใจที่เขาได้พบพ่อแม่แท้ๆของเขาเติ้นแนมอวดด้วยความคิดฮอดโชคดีเด้อหญิงอัวแน่นอนครับพ่อแม่เลี้ยงของเขาได้ติดคุกเฮาบ่น่ารักเข้ามาเลยอยากดังเป็นเหตุสังเกตได้กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองหนีหยังก็หนีได้แต่หนีกรรมมันหนีจังใดก็หนีบ่พ้นเด้อเติ้นมานอนเบิ่งขี้เก่าๆที่พวกเขาเคยเห็นนำกัน3 2 1เริ่มเลยค่ะพี่เติ้ลขอคำคมมะละกอหน่อยค่ะอย่างน้อยๆก็เคยใส่ชีวิตร่วมกันซ้ำนี่ก็มีความสุขแล้วเหลือไว้แค่ความคิดฮอดหาไผนอมาขอประตูฮะหญิงอัวกับมาหาเติ้ลบ่เปล่าข้าแค่ลืมของไว้นะแม่นี่จะไม่ให้เหลืออะไรให้ผมคิดถึงเลยเหรอเย้ยยอกนะไอ้บ้าฉันจะกลับมาอยู่กับนายตั้งหากนะมันจะดีหรอครับดีสิเพราะนายก็คือความสุขของฉันถ้างั้นแต่งงานกับเต้นนะ
ตกลงโอ้ยก็มารู้สึกมันแต่เนาะในที่สุดทั้งสองคนก็ลงเอ้ยกันและหนังเรื่องนี้ก็ขาดเอ้ามันคือบ่สาววะหนังได้ไว้มึงคิดจริงป่ะพ่อจอยไม่ชอบใจเลยก็ยังว่าขาดขาดมักลูกชายปาดมันจะสู้ได้พอมันเลยโอ้ยพังเมิดหนังกูพังเมิดโอ้จะแม่นสาดเนาะมันขากันทั้งเป็นได้แล้วนี่คนสดตายทั้งเป็นแม่นครับคุณนั่นแหละเย้ยและในที่สุดทั้งสองคนก็ได้อยู่น้ำกันอย่างมีความสุขตลอดกาลคนเขียนบทคิดแนวใดให้จอยเป็นตัวประกอบโอ้ยจังไม่บ่มานเว้ย